มาปิดท้ายกันดีกว่ากับเรื่องราวดีๆของเธอคนนี้นะครับอย่างสาวอิงฟ้าวราหานครับแน่นอนวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของสาวอิงฟ้านะวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันคล้ายของเธอที่อายุครบ29ปีนะครับและก่อนหน้านี้นะเมื่อวานนี้ครับมีการถ่ายละครนะครับเรื่องบางกอกคณิกานะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเค้กก้อนแรกนะครับที่สาวอิงฟ้าได้รับจากพี่สันสีพี่สันนะครับที่น้องบอกว่ามอบเค้กกลางกองละครนี่ครับสาวอิงฟ้านี่เลยบอกเลยว่าเจ้าของมันเกิดยิ้มเป็นอย่างมากคุณผู้ชมซึ่งอิงฟ้านะครับได้ลงทั้งภาพแล้วก็คลิปบรรยากาศที่ถูกกองละครนะครับเซอร์ไพรส์นะครับพร้อมเขียนกับข้อความว่าขอบคุณเค้กก้อนแรกจากพี่สันและทีมงานบางกอกคณิกาทุกๆคนนะคะน่ารักเมื่อกี้เป็นคลิปนี้คุณผู้ชมเค้กน่าทานมากแล้วก็มีพระเอกหนุ่มยืนปรบมือรวมถึงทีมงานนะครับนี่อยากดูแล้วนะพูดถึงนะกับนี่กับอะไรกับละครเรื่องนี้ แน่นอนนะครับคุณผู้ชมด้านแฟนคลับก็ได้ส่งคำอวยพรดีๆถึงอิงฟ้านะครับผ่านโซเชียลตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับกับแฮชแท็กนี้แฮชแท็กนะครับ Happy Infa Day 29นะครับนี่เลยคุณผู้ชมปังมากนะเทรนแบบว่าอันดับ1คุณผู้ชมแล้วก็ร่วมกันนะครับบูมแท็กนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอน8โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะครับจนชานี้ก็ติดเทรนที่1อีกด้วยคุณผู้ชมฟังจริงๆนะครับวันเกิดของสาวอิงฟ้านะครับแน่นอนสาวอิงฟ้าเนี่ยเธอก็รับรู้นะครับถึงพลังแฟนคลับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน X พร้อมขอบคุณแฟนๆหลายข้อความมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวันนี้นอนกี่ทุ่มพูดมาพลังพวกแกมันโหดเกินอยู่ด้วยกันทุกปีเลยนะเต้าความรักรักพวกแกนะแล้วก็มีแฮชแท็ก Happy Infa Day 29นะครับเจอแน่วันนี้ไปเก็บโปรเจกต์กันแล้วก็มีขอบคุณทำไมปีนี้มันอบอุ่นอย่างนี้ขอบคุณนะก็ถือว่านี่เลยอิงฟ้ารับรู้นะบอกเลยว่าแฟนคลับทำอะไรอิงฟ้าเธอได้รับรู้คุณผู้ชมแล้วก็นะครับสาวอิงฟ้านะครับได้มาอัปเดตอีกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำในวันเกิดคุณผู้ชมคือสิ่งนี้ครับเริ่มต้นภารกิจแรกของวันเกิดตรวจปากมดลูกแล้วก็มีการพูดแบบว่าสนทนากับหมอนะครับหมอแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอิงฟ้าแล้วก็อาจจะเรียกชื่อแล้วก็มีการเกิดแฮชแท็กเกิดขึ้นนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะล่าสุดนะครับสาวอิงฟ้านะครับได้มาเคลื่อนไหวเช่นกันนะครับพร้อมลงรูปตัวเองนี่คุณผู้ชมน่ารักมากกับการถือเค้กด้วยใช่ไหมฮะถือเค้กนะครับแล้วก็มีการบอกว่าลงแคปชั่นนะครับ Happy Birthday to me M 29 but M stronger that then ซึ่งเราได้แปลแล้วคุณผู้ชมเขาแปลว่าฉันอายุ29แต่ฉันรู้สึกว่าฉันแข็งแกร่งกว่านั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะแฟนคลับก็สามารถไปติดตามแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์ของสาวอิงฟ้ากันได้ที่ก่อนหน้านี้เราพูดไปนะครับมีทั้งโปรเจกต์คาเฟ่น่ารักน่ารักนะครับจากบ้านหลักของสาวอิงฟ้าป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ขึ้นจอ LED นะครับจาก MBK แล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์รวมไปถึงนะครับรวมไปถึงรถแห่แบนเนอร์โปรโมทนะครับงานวันเกิดของสาวอิงฟ้าอีกด้วยคุณผู้ชมเพราะเราบอกไปว่าวันเกิดของสาวอิงฟ้าเนี่ยเขาจะมีเกิดขึ้นวันที่17กุมภาพันธ์นะครับกับทีมงานวัดไปเจอกันได้นะครับที่ MGI Hall นะครับศูนย์การค้าคือ Bravo BKK คือตรงโชว์ DC นั่นเองคุณผู้ชมตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะใครที่แบบว่าไม่มีธีมอะไรก็สามารถไปหาธีมมันได้วันนี้นะยังหาทันนะอีก2วันก็จะเป็นหลวงพี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าตาสังฆทานก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าชิงช้าสวรรค์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบว่าสาวน้อยลำวงได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นทูบก็ได้อยากเป็นอะไรก็เป็นเลยเชื่อว่าวันเกิดของสายฟ้าปีนี้นะครับฟังแน่นอนแล้วก็คนก็ไปร่วมงานเยอะมากอย่างนี้นะครับทางในเรื่องของไอ้พอยสาวอิงฟ้าเอาใหม่ไป5 4 3 2 1ไอ้พอยสาวอิงฟ้านะครับมีความสูงมากๆรับงานปังๆมีตลอดทั้งปีและที่สำคัญแฟนคลับรักแฟนคลับหลงแบบนี้ไปตลอดไปเชื่อว่าแฟนคลับน่ารักแล้วก็สาวอิงฟ้าก็น่ารักไงเห็นแล้วก็คืออยากให้แบบว่ามีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ดูกันถ้าติดตามมาได้ผลงานในปีนี้ก็เยอะมากเช่นกันครับ